อนนี้นักโทษไทยฐานไทยกินข้าววันเท่าไหร่20 บาทไอ้20นี่ต้อง70 บาทค่าเองอะไรเองโอ๊ยภาระเยอะนะใครจะใครคิดอยากให้มีเยอะๆก็มาออกเงินช่วยรัฐบาลนะเหลือไปไว้ที่บ้านท่านพอหมดคดีแล้วส่งมาอยู่บ้านท่านเอาไหมหรือไม่ก็ท่านต้องอพยพแทนเขาออกไปนั่งเรือไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเอาพวกนี้มาอยู่แทนมันต้องชั่งน้ำหนักให้ดีให้มันเกิดความสมดุลนะสื่อเขียนให้ดีด้วยแล้วกันเดี๋ยวหาผมใจลายมันต้องสมดุลของกฎหมายในประเทศความมั่นคงประเทศดูให้มันครบมิติอย่ามองอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรารับภาระกินแล้วอะไรอีกที่เรารับภาระแต่วันนี้ชายแดนอีกเท่าไหร่นะที่มันข้ามไปข้ามมาที่มันมาศึกษาในโรงเรียนไทยเนี่ยมันจ่ายเข้าเรียนหรือเปล่าเขาไม่จ่ายนะแล้วจ่ายอะไรหัวอีกเท่าไหร่นะอันที่สองค่ารัฐบาลชายแดนอีกเท่าไหร่โรงเรียนชายขอบอีกเท่าไหร่คนที่ยังไม่ได้เป็นทะเบียนคนไทยอีกเท่าไหร่นั่นแหละหน้าที่ที่ไทยตามทำพันธกรณีของสหประชาชาติแล้วต่อเข้าแบบนี้อย่าไปมองอย่างเดียวว่ารับไปรับตั้งศูนย์ไม่ตั้งศูนย์อธิบายเขาบ้างว่าเนี่ยภาระท่านจะว่าไงมันก็พอฟัดพอเวียงอ่ะเขาเข้าใจนะแต่ปัญหาคนของเราไม่ชอบพูดแบบนี้ไม่ค่อยมีข้อมูลนะมันก็เลยเป็นปัญหาหมดนะครับ